This is Thai PBS podcast View the world via the voice อาหารสุขภาพคือถ้าเป็นแบบโดยนิยามทั่วไปนะอาหารสุขภาพคืออาหารที่กินแล้วทำให้สุขภาพเราดีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคป้องก,กันโรคบำบัดโรคส่งเสริมสุขภาพนะคือทำให้สุขภาพเราดีอะ่ะเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยพอเห็นกล้วยเห็นส้มอะ่ะอาจารย์<ฆ>บอกว่าดีนะแต่เมื่อไรก็ตามที่เอากล้วยส้มไปให้คนที่กินยาลดความดันบางกลุ่มที่มีผลทําให้โพแทสเซียมในเลือดเขาสูง เขาทําให้ความดันลด<ะ>แล้วเราไปเอากล้วยเอาส้มเป็นแหล่งของโพแทสเซียมไปให้เขา,เาอีกแต่ไปกลายเป็นว่าให้สําหรับคนที่ไม่ได้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของเขาที่เขาอาจจะก,กินยาอยู่<อ>หรือเป็นโรคบางอย่างอยู่<ะ>เช่นคนไขล้ลลางตายอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องพึงระวงังฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภยัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอตอนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอาหารที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารสุขภาพ โอ้โอาหารเพื่อสุขภาพเยอะแยะมากมายนะคะแต่ใครจะรู้ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็เข้าใจผิดเฮ้ยไม่ได้เป็นอาหารสุขภาพหรอกแล้วเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผม ถึงกับเอามือทาบอกตกกรใจกันเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ครับเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพเหรอหรืออะไรยังไงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากรู้อาจารย์คือว่าอาหารสุขภาพจริงๆแล้วมันคืออะไรอาหารสุขภาพเนี่ยอาหารสุขภาพคืออะไรเนาะนิยามของคําว่าสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันครอบคลุมคําว่าสุขภาพดีคําว่าสุขภาพเฉยๆเนี่ยมันคือสุขภาพที่ดีนะค่ะมันไม่เหมือนแบบว่าเอ้ยเรามีฐานะ อ่ะแต่จริงๆแล้วเรามีฐานะมันก็หมายถึงเรามีฐานะดีอ่ะเนาะแต่บอกเอ้ยคนนี้บ้านมีฐานะอาจจะฐานะยากจนก็ได้แล้วบอกว่าเฮ้ยสุขภาพคําว่าเฮลเนี่ยมันครอบคลุมถึงทางด้านร่างกายและจิตใจไปจนถึงอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเฮยทุกมิติลึกซึ้งขนาดนั้นลึกซึ้งมากคําว่าสุขภาพเนี่ยตามนิยามแล้วเนี่ยออแล้วสุขภาพดีคนะมันไม่ใช่แค่ ตัวร่างกายอย่างเดียวแล้วมันเป็นที่จิตใจด้วยค่ะสุขภาพดีต้องมีสุขด้วยกายและใจต้องไปด้วยกันนะแล,แล้วสังคมสิ่งแวดล้อมเรากเรา็เราไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวเนาะใช่อ่าเราเป็นสัตว์สังคมแล้วเนระี่อรอบกายค่ะนะไปจนถึงอารมณ์ของเราจะจิตวิญญ,ญาณอืมแล้วเราต้องครอบกลุมให้หมดทีนี้อาหารเพื่อสุขภาพค่ะมันก็ทําให้กายเรดีจิตเรดีค่ะนะครับอ่าแต่ว่า มันมีอาหารเพื่อสุขภาพอะไรไหมที่ว่าเฮ้ยม,มีมีไหมที่เป็นสุขภาพจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมะกับภาวะสุขภาพแน่อ,อาจารย์ชอบใช้คํานี้มากกว่าอ,อาหารสุขภาพคือกินแล้วช่วยถ้าเป็นแบบโดยนิยามทั่วไปนะคืออาหารสุขภาพคืออาหารที่กินแล้วทําให้สุขภาพเราดีคลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอป้องก,กบบันโรคบําบัดโรคส่งเสริมสุขภาพ นะคือทําให้สุขภาพเราดีอะ่ะอันเนี้ยสุขภาพหมดเลยเช่นสมองนะเราบอกอุ้ยเรากินอาหารที่เป็นแหล่งของโอเมก้าสกินปลาอ่าได้โอเมกา้าสามยเป็นอาหารสุขภาพสําหรับสมองแล้วกินอาหารสุขภาพสําหรับหัวใจแล,ล้วหรืเลือดสมมุติเรากินน้มามันลาข้าวเป็นแหล่งของโอเมก้าเก้าดีต่อใจอ,อย่างเงี้ยครับอ่าแล้วเป็นอาหารสุขภาพเนี่ยมันได้ได้หมดเลยกว้างมากเลยคืออาหารอะไรก็ตามแต่ที่ดีต่อ สุขภาพร่างกายของเราะจะเป็นสมองสายตาหัวใจภูมิคุ้มกันผิวพรรณกระดูข้ออะไรทั้งหลายแหล่แต่ถ้าเราพูดสุขภาพรวมๆคือทั้งระบบอะ่ะทั้งหมด <c oughs> ใช่ครับที่มันทําให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันทำทำงานได้อย่างเต็มที่และเสื่อมน้อยที่สุดเสื่อมช้าที่สุดเกิดโรคภัยช้าที่สุดเนี่ยแหละคืออาหารสุขภาพอแต่บอกเลยว่าบางทีอาหารสุขภาพดีสําหรับ สุขภาพอันนึงแต่อาจจะไม่ได้ดีสําหรับอีกภาวะอย่างหนึ่งก็ได้อืน่าสนใจเพราะว่าคือไม่ได้บอกว่าอ่านาเพื่อสุขภาพก็คือเพื่อสุขภาพแบบโอ้ดีไปทุกอย่างใช่เราบอกว่าเอ้ยเนี่ยพอเห็นกล้วยเห็นส้มอาจารย์บอกวุ้ยดีนะอกล้วยส้มเนี่ยมันดีต่อสุขภาพถูกไหมครับเพราะมเป็นผลไม้แล้วมันก็ให้วิตามินแร่ธาตุให้โพแทสเซียมสูงดีต่อใจอืแต่เมื่อไรก็ตามที่เอากล้วยส้มไปให้คนที่กินยาลดความดันบางกลุ่ม ที่มีผลทําให้โพแทสเซียมในเลือดเขาสูงเขาทําให้ความดันลดแล้วเราไปเอากล้วยเอาส้มเป็นแหล่งของโพแทสเซียมไปให้เขาอีกหรือเอาน้ําปลาโลโซเดียมแต่ไฮโพแทสเซียมเอาไปให้เขาค่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็จริงแต่ไปกลายเป็นว่าให้สําหรับคนที่ไม่ได้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของเขาที่เขาอาจจะกินยาอยู่อหรือเป็นโรคบางอย่างอยู่เช่นคนไข้ลลางตายอย่างเงี้ยก็ต้องพึงระวังเห็นไหมครับแล้วเนี่ย อาหารสุขภาพมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับสภาวะสุขภาพทุกๆภาวะสุขภาพเสมอไปค่ะอออันนี้น่าสนใจคือพอเหมารวมปุ๊บเราก็เอ้ยมันดีอ่ะอ่าอย่างเงี้ยแบบเพิ่มปรุงรสอาหารโลโซเดียมถามว่าดีไม่ดีอแต่ถ้าเกิดคุณกินยาลดความดันอยู่ม,มยาลดความดันในกลุ่มที่ทาให้โพแทสเซียมในเลือดสูงอา,อาแล้วคุณไปกินสูงอีกมันก็กลายเป็น เยอะเกินไม่เหมาะอีกเดี๋ยวหัวใจเต้นผิดปกติค่ะอโอ้ถ้าอย่างเงี้ยคือนอกจากคนที่จะเ,เหมือนกับเป็นห่วงเป็นใยส่งเสริมสุขภาพซึ่งกันและกันหรืออ่างเงี้ยคือดีกับเราอาจจะต้องศึกษาข้อมูลกับคนที่เราจะแบ่งปันด้วยว่าภาวะเขาเหมาะกับอาหารเพื่อสุขภาพนี้ไหมใช่ใช่ครับแล้วอาหารสุขภาพ ถ้าโดยนิยามของอาจารย์นะ ừ, อ่ามันคืออาหารที่ดีต่อดีต่อสุขภาพที่ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคป้องก,กันโรคค่ะอ่าพวกเนี้ยถือว่าดีต่อสุขภาพแต่เราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าอาหารที่สุขภาพที่แท้ทรูอาจจะไม่ได้มีจริง,รง <c oughs> ไม่มีอยู่จริงก็อย่างที่ยกตัวอย่างนั่นนะว่าเฮ้ยมันเพื่อสุขภาพนะแต่มันก็อาจจะอ่าเหมาะสําหรับกลุ่มกลุ่มคนทั่วไปแต่อาจจะมีบางกลุ่มคนที่มันอาจจะไม่ดีสําหรับเขาอืมแล้วมันมีไหมคะที่แบบ เราคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยคือดีดีอย่างเดียวเลยดีโดยบริสุทธิ์เลยเป็นอาหารที่เอไหมอะไรอ่ะมันมีใช่ไหมบรรลุแล้วตัดสรุชอบโดยพระองค์เองอาหารทิ์หรือเปล่าไม่มีไหมเหรอก็พยายามที่จะคิดนะแม้กระทั่งไอ้ตัวที่เราตาหน้าว่ามันเลวอ่ะอย่างน้ําตาอย่างเงี้ยเราบอกว่ามันเลวไม่ดีกับสุขภาพอ่ะแต่มันให้พลังงานนะสําหรับร่างกายของเราอ่ะเราก็ขาดมันไม่ได้ แต่มันก็ดีในนิมังมีส่องเลือดเราบอกไขมันอิ่มตัวไม่ดีกับสุขภาพกินเยอะๆหลอดเลือดอักเสบค่ะแต่มันก็ยังให้พลังงานมันช่วยในการละลายของวิตามินที่ละลายในไขมันร่างกายดูดซึมถึงนมแล้วจึงมีคำกล่าวประโยคที่บอกว่าเอ้ย no good food no bad food no super food ไม่มีอะไรดีบริสุทธิ์เลวบริสุทธิ์ค่ะหรือโหยอดเยี่ยมบริสุทธิ์ เหมือนเหมือนคนเหมือนกันค่ะเข้าใจความหมายของอาจารย์ว่าว่าว่ามันคืออะไรแต่ว่าอย่างที่เคยได้ยินมาเอ้ยอย่างอย่างที่ที่แบบนี่เลยนะครับอาจารย์พวกอะไรนะนมพร่องมันเนยอย่างเงี้ยพร่องมันเนยมันก็ดีอ่ามันดูแบบว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่เอ่อไขมันต่ำช่มแมะไขมันต่ำแต่ว่าเหลือในปริมาณน้อยหน่อยอ่ามันก็อาจจะไม่ได ไม่ได้มาตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการที่เอยไขยมันหรือนมครบส่วนถ้านมครบส่วนคือมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันครบให้ไขมันเต็มที่อันนั้นจะมีคุณค่าทางพภชนาการที่อาจจะมากกว่าค่ะพอพูดถึงนมปุ๊บอาจารย์นึกถึงอีกอันหนึ่งที่คนคิดว่าเอยเพื่อสุขภาพเพราะว่าขับถ่ายไม่ออกอาจารย์เห็นเจา้าหน้าที่ที่มหาลัยเนี่ยหลาย,หลาย,ห,ลายหลายท่านเลยแบบเอพอช่วงนี้ท้องผูกเอาวิ่งไปหานมเปรี้ยว Oh. อ๋อพูดถึงนมปุ๊บมันมองว่านมเปรี้ยวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมันไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพเสมอไปนะนึกออกไหมถ้าคุณอาจมันอาจจะแฝงด้วยน้ําตาลที่สูงมากอืมนี่แหละเนี่ยมารู้จากอาจารย์นี่แหละ <c oughs> ถึงได้ไปดูที่ขวดใช่แล้วก็ อ้าวเหรออา้าวนมเปรี้ยว<อ>เราบอกโอ้ยมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะบางยี่ห้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่กี่ล้านตัวว่าไปาเราก็เห็นว่ามันเป็นโปรไบโอติกนะมันมีประโยชน์นี่โปรไบโอติกเราก็พูดมาหลายขั้นหลายตอนแล้วใช่ไหมครับแล้วพอดูปุ๊บอา้าวทำไมน้ำตาลสูงน้ำตาลอื้อเลยตั้ง20กรัมยี่สิบห้ากรัม<ห>วันหนึ่งกินได้ไม่เกินยี่สิบสี่กรัมโอ้โหฟาดไปขวดหนึ่งก็แทบจะหมดโคตาแล้ววันนี้วันนี้ได้กินตื่นทั้งวันแน่นอน อย่าง้ยนมเปรี้ยวเงนี้แต่เราว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยมันไม่ดีนะอ่าเราก็ไม่ได้ไปโจมตีว่าเอ้ยมันไม่ดีแล้วก็บริโภคได้ในปริมาณที่ว่าเอ้ยมันเหมาะสมแล้วก็เลือกสูตรสิค่ะอ่าเราเลือกสูตรที่ว่าเอ้ยมันหวานน้อยน้ําตาลต่าําค่ะอ่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยเราเข้าใจว่ามันเป็นอาหารสุขภาพนะเพราะช่วยในระบบขับถ่ายเสริมภูมิคุ้มกันเพราะเห็นมีจุลินทรีย์แต่ว่ามันมีน้ําตาลแฝงอยู่สูงอืมโอ้โหนึกถึงตัวเองเมื่อก่อนเลย ทีละสองขวดเนี่ยโอ้โหฟ้าดน้ําตาลไปหมดโคต้าเลยหมดกินของเพราะเราเข้าใจว่าเรากินแล้วมันมีประโยชน์เสริมภูมิคุ้มกันใช่ช่วยกระตุ้นข<า>ับถ่ายจริงคนก็จะเข้าใจอย่างเนี้ยว่าเอ้ยช่วยขับถ่ายแต่น้ําตาลมันเยอะน้ําตาลเยอะมากแล้วบางคนกินไปปุ๊บขับถ่ายเลยขอโทษไม่ได้ขับถ่ายมาจากโปรไบโอติกนะอ้าวขับถ่ายของเขาเนี่ยอาจจะจุรุษจุรุทันทีจากน้ําตาลในนม น้ำตาลเล็กโตที่อยู่ในนมค่ะอ๋อบางคนอาจจะแพ้แบบแพ้เล็กโตภาวะที่ย่อยน้ำตาลเล็กโตได้ยากคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าแพ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาวิชาการเรียกว่าเล็กโตอินโทรเรนซ์คือภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลเล็กโตภาวะไม่ทนคือฉันไม่ทนเธอแล้วนะออกไปอย่างเงี้ยชอบประโยคนี้จังฉันไม่ทนเธอแล้วนะออกไปไปเลยเล็กโตอินโทรเรนซ์ไม่ทนต่อน้ำตาลเล็กโตฉันไม่ทนเธอเธอออกไปเลย ก็คือเธอก็ขับถ่ายพรวดออกไปเลยถ้าบางคนกินนมแล้วท้องท้องเสียถ่ายท้องเป็นเหมือนระบายเข้าใจว่าแบบเอ้ยเนี่ยเป็นผลจากโปรไบโอติกนะกินนมเปรี้ยวแล้วระบายเปล่าคุณมีภาวะที่ไม่ทนต่อน้ําตาลนมน้ําตาลแลคโตสทําให้คุณ เออระบายไปก็เนี่ยเพราะไม่รู้ก็เลยคิดว่าจากตรงนี้ก็เลยเวลาท้องผุ่งที่ไรก็จะไปจะไปอันนี้ใช่ใช่เอ้ยกินได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ไม่ได้บอกว่าเออโห้ยมันไม่ดีมันคือมันดีต่อต่อสุขภาพและนะแต่ว่าหวานน้อยหน่อยใช่เราเลือกแบบโอยทุกวันนี้อาจารย์เห็นมีแบบอ่าสองเปอร์เซเอ้ยอะไรเอ้ยแบบใช่ใมีให้มี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 ระบุอยู่ที่ฉลากอยู่ นะว่าแบบอันเนี้ยสองเปอร์เซนนะบางทีแบบว่าเอ้ยศูนเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงศูนเปอร์เซนตปุ๊บก็ต้องนึกถึงเพวกน้าําอัดลมศูนเปอร์เซ็นมันศูนเปอร์เซ็นจริงไหมอะ่ะศูนย์ศูนย์ศูนเปอร์เซนตของน้ําตาลอ่ะนะอ่าน้ำน้ำอัดลมที่ศูนเปอร์เซนตของน้ําตาลคือศูนย์เซีโรแคล่ะเขาชอบเขียนศูนย์แคลตัวใหญ่ๆอ่าอ,อันนี้เราเข้าใจว่าเพื่อสุขภาพนะคือ คือทำให้มีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องแคลอรี่ไม่ต้องกลัวอ้วนเราไม่ต้องไปอดหวานเรากินได้เต็มที่เลยใช่ใช่ช่นะเราอยากจะสูบเท่าไหร่ก็สูบเข้าไปแต่มีแต่ไหมคะแต่แน่นอนเพราะน้ําอัดลมเนี่ยเราเคยคุยกันไปเมื่อตอนก่อนไอ้น้ำอัดลมที่ศูนย์แคลเนี่ยเนาะจะสูดเป็นซีโรหรือไดเอทนะ อันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้โจมตีเขาอีกนะพิมพูดอันนี้แหมเหมือนมานั่งไปว่าเขาจริงๆแล้วกินได้กินได้กินได้แค่ว่าไม่ได้กินทีค่ะนานๆทีไม่ใช่นานๆทีถ้านานๆทีปุ๊บเนี่ยคุณได้รับน้ําตาลเทียมไปสูงน้ําตาลเทียมเนี่ยมันทาให้สมดุลจุลินทรีย์ในลําไส้สูญเสียไปเขามีการศึกษาวิจัยอันนึงครับคุณลีอาจารย์จะแชร์ควาคือกินน้ําอัดลมทุกวันเลยนะให้กินทุกวันเลยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนพบว่าเวลากินน้าอัดลมเนี่ย พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเราเนี่ยจะกินมากขึ้นกินจุขึ้นน้ําอารมณ์ที่เป็นซีโรแคลนะน้ําอารมณ์ที่ผสมน้ําตาลเทียมค่ะอ๋อมันเป็นน้ำตาลเทียมถูกต้องมันไปหลอกสมองค่ะอ่าพวกนี้มันไปหลอกสมองว่าแบบเอ้ยเหมือนให้ความหวานอ่าด้วยมันก็ทําให้คนเนี่ยติดหวานนะเอาจิงๆริงแต่มันไม่ทําให้น้ําตาลเลือดขึ้นสูงทันทีค่ะแล้วมันไปทําลายสมดุลจุลินทรีย์ที่ลําไส้เกิดภาวะกัดดิบไโอซีเสียสมดุลจุลินทรีย์ที่ลําไส้ ซึ่งมันก็ช่วยควบคุมน้าตาลในเลือดกลายเป็นว่าเขาพบว่าคนที่กินน้ําตาลเทียมเป็นประจําน้ําอัดลมซีโร่แคลวเนี่ยอ้วนเพิ่มขึ้นน้ำตาลเบาหวานเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มความเสี่ยงกองการเกิดเบาหวานมันเสียสมดุลจุลินทรีย์ไปถยกต้อเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจอ่าแต่นานๆกินทีก็ไม่เป็นไรแล้วเรากินพืชผักผลไม้ครบมันก็ไปนิวเทอร์ไรท์ไปแก้กันน่ะเหมือนไป ไปไปต้านไม่ให้แบบว่าเอผลเสียมันอยู่เยอะอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนนะี่ยผักผลไม้ก็ไม่กินกินแต่อาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งบะหมี่กึ่งสําเร็จออรูปอาหารกระป๋องอาหารโฟสเฟนเข้าร้านสะดวกซื้อกินน้ําหวานน้าอัดรมพวกเนี้ยแล้วแล้พืชผักผลไม้ก็ไม่ได้ค่อยใส่เข้าสู่ร่างกายามันก็กลายเป็นว่าคุณเสีย,ยสมดุลตรงนี้นกลายเป็นว่าเฮ้ย มองว่าเพื่อสุขภาพเฉยกินน้ำอัดลมสูตรซีโร่แคลไม่อ้วนหรอกไม่อ้วนอะไรแต่ระยะยาวมันทําให้กินจุเพิ่มขึ้น3 0คุณกินไปนานๆคุณจะอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัวอุตส่ากินด้วยความรู้สึกไม่รู้สึกว่าผิดแล้วนะได้ก็มันนานๆทีนึงนะไม่ใช่แบบว่าโอ้กินทุกวันนี่ในตู้เย็นเนี่ยค่ะที่มันมันไม่ใช่เป็นน้าอัดลมน้ําดําน้ําแดงอะไรอย่างงี้นะอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะแต่เป็นอะไรนะ มะนาวโซดามีเงี้ยมีกระป๋องเหลืองๆบ้านอาจารย์มีอยู่ใช่่อยููนต้ก็อาทิตย์นึงอ่ะสักป๋องสองป๋องไม่เป็นไรแล้วคุณกินคืออาจารย์กินน่ะอาจารย์ก็กินพืชผักผลไม้กันอยู่แล้วเป็นประจำทุกมื้อใช่สมดุลจุลินทรีย์ที่ลําไส้เราก็พ้องพยายามที่จะปนเปื้อมันให้มันเจริญเติบโตดีแล้วถ้าโปรไบโอติกเราเจริญเติบโตดีตรงนี้ เกินต้านนี่เธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถูกต้องเธอทำอะไรฉันไม่ได้เพราะว่าเอ้ยฉันไม่ได้ไปไปเอาเอาไอ้พวกน้ำตาลเทียมอะไปทุบหัวโปรไบอติกทุกวัน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 ไม่ไหวโปรไม่ก็นานๆทุบหัวมันทีนึงในขณะเดียวกันเราก็ปนปนปนนิบาตปนเปลือด้วยพืชผักผลไม้เข้าไปทําให้โปรเบอติกอัเขาเขา เจริญเติบโตได้ดีแล้วพอมานิดๆหน่อยๆโอ้ไม่เป็นไรเห็นไหมมันมีความสุขอยากกินต้องได้กินบ้านจางก็มีพอพูดมาปุ๊บรู้เลยอร่อยขึ้นใจเฮ้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีทําสูตรแบบว่าไม่มีน้ําตาลแล้วนะมันเป็นน้ําตาลที่ที่ที่นี่อยู่ที่ต้องพึงระวังอยู่ท้ายแล้วนี่คือกินทุกวันค่ะจาอ่าอย่างเงี้ยแล้วเราจะอ้วนโดยไม่รู้ตัวนะโอ้มีหน้าล่ะมันจะทําให้เรากินจุเพิ่มขึ้น30มสิบเปอร์เซ็นต์มีหน้าละอ่า ไขมันในช่องท้องจะเพิ่มขึ้นอ้วนลงพุงมากขึ้นเ<ว>บาหวานเ<ห>สี่ยงต่อเบาหวานเสี่ยงต่อความดันเสี่ยงต่อหัวใจอาจารย์ไม่ได้ขู่สุริพรนะรอาจารย์พูดจริง <laughs> ค่ะ <laughs> คุณผู้ฟังต้องระวังนะนี่นี่คือแบบคือปกติเป็นคนไม่กินน้ำอารมณ์อยู่แล้วเป็นโดยนิสัยอยู่แล้วค่ะน้อยมากค่ะแต่แบบพอกินอันเนี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมันสดชื่นมันค่อแบบเข้าใจแหมอยากกินก็ต้องได้กินอาจารย์ยังกินเลยแต่นี่เล่นกินทุกวันซื้อตุนเลย ยก,กแพ็กยกแผงเลยใช่ไหมมีโปรโมชั่นไม่เหลือเราชอบตรงนี้แต่แต่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะบางทีแบบดูดลวดเดียวปลืด้ดกินข้าวไปด้วยกินอันนี้ไปด้วยโอ้โหมันมันมันเข้ากันมากเลยค่ะอาจารย์แต่หลังๆก็เริ่มแบบว่ากินแบบไม่หมดกระป๋องแต่กินทุกวันอ่าไม่หมดกระป๋องไม่เป็นไรเราแบ่งเราแบบอา,อาศัยกระบวนการแบ่งให้คนนู้นนี่คนนี้หน่อยในบ้านเนี่ย เทแบ่งกันไปเธอเอาบอมหวานไปเธอเอาความดันไปเธอเอาไขมันไปเธอเอาหัวใจไปได้เนาะได้เนาอะอแบ่งๆกันไปก็ไม่ต้องกินทีเดียวหมดก็ได้เก็บไว้ก็ได้อาจารย์แล้วไอ้พวกเนี่ยน้ําอัดลมครับพวกเนี้ยค่ะพอเวลาที่ <ettu> เราอย่างกินไมห่หมดใช่ไหมคะ <S <S ไปแช่ต่อ อีกวันมากินอ่ะมันก็ไม่ได้ซามันก็ไม่ได้อะไรมันก็เหมือนแบบแก๊สมันก็หมดก็ไม่ได้ไม่ได้ชื่นใจเหมือนเปิดกระป๋องแบบซ่าๆใหม่ๆแล้วแต่อย่างอื่นมันยังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ครับความหวานไอสารให้ความหวานทดแทนน้าตาลเขายังอยู่น้ําตาลเทียมยังอยู่มันไม่ได้ละเหยมันไม่ได้ละเหยไปเพราะแก๊สที่ออกไป ใช่ไอสารให้ความหวานอยู่แม้กะว่าจะเปิดทิ้งไว้ถ้าเปิดทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กินเปิดไม่ให้หมดแล้วแช่ไว้แช่ไว้เผื่อจะช่วยด้วยไม่ไม่เลยเหรอไม่ช่วยเลยอันนี้นานๆกินทีอาจารย์ก็มีเห็นไหมชีวิตจริงไม่ได้แบบว่าโอ๊ยฉันไม่กินนู่นไม่กินไม่ใช่เราต้องอยู่ในโลก แข่งความยั่วยวนได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยให้มันทำร้ายสุขภาพเราน้อยที่สุดเพราะยังไงเราก็เป็นปู่ตุชนปูทุชนแปลว่าอะไรผู้หนาแน่นด้วยกิเลสนั่นแหะอาหารก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งจริงจริงแต่ก็แต่ก็ดีนะคะคุณผู้ฟังตรงที่ว่าคือเราเรายังมีความสุขในการได้กินน่ะแต่แค่ระวังมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นใช่จะกินอะไรฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลมีติดบ้านใช่กินเข้าไปไป ทาให้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยอาจารย์เติมโปรไบโอติกเข้าไปกินโยเกิร์ตเข้าไปอืแล้วไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ได้กระเทือนซางอะไรเยอะค่ะพอแก้วหนึ่งพอให้ชื่นใจบางทีแบบเฮ้ยเหนื่อยๆมาแล้วร้อนมาซาซาชื่นใจจริงจบมันก็กินได้อ่ะอมันไม่ใช่ว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่ได้เลยเหมือนน้าตาลไม่กินเลยก็พอดีกันนึกออกไหมครับแบบมันกินได้มันมีขอบเขตที่จํากัดแล้วก็ เราต้องดูสมดุลระหว่างวันวันนั้นทั้งวันด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้เรากินอันนี้แล้วเราไปกินชานมไข่มุกเราไปกินช็อกโกแลตลาว่าจิบุย่าฮันนี้ไปกินข้าวเหนียวมะม่วงไปกินอะไรที่มันแบบโอ้โหใกล้แล้วอาจารย์เรียกว่าปรากฏการผีซ้ำด้ามพลอยใกล้ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วใกล้แล้วแล้วเนี่ยใกล้เทศกาลใช่ไหมครับแล้วมันก็ไปซ้ำ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 อยู่อย่างเงี้ยก็ทําให้เราแบบว่าเอ้ยแทนที่จะแบบ กินได้กลายเป็นว่าเอ้ยมันกินไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าม,มันไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ได้เลยะนะครับอาจารย์แล้วน้ำมันมะพร้าวอะคะ่ะโอ้โหได้ยินว่ามีประโยชน์มากมีประโยชน์ดีน้ำมันมะพร้าวเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นจากกระแสะเนาะถ้าเราไปเซิร์ชเนี่ยดีไม่ดีเราจะเห็นสรรพคุณครอบจักกรวาล โอ้โใช่ใช่ลดความอ้วนก็ได้รักษาเบาหวานก็ได้บำรุงผิวก็ได้บำรุงผิวบำรุงผมก็ได้บำรุงผมก็ได้กินแล้วไม่แก่จะรอไว้ก็ได้นี่นี่ถ้าไปตัดตอนพูดนะก็อาจารย์เดี๋ยวว่าอาจารย์เอกราชษมานั่งพูดว่าอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นี่ก็ได้การเป็นพูดดีนะอจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไม่แนะนําให้ใช้ยกซดคือเอามาปรุงประกอบอาหารได้ค่ะคุณจะไปใส่โรยน้ําสลัดคุณจะเอาาม ทอดเอามาผัดเอามาปรุงประกอบอาหารได้แต่ไม่ใช่ดื่มเพียวเพียวไม่แนะนําให้ยกซดเช้าหนึ่งช้อนโต๊ะกลางวันหนึ่งช้อนโต๊ะเย็นหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรพวกนี้บางคนดื่มเพียวเพียวเนี่ยเจอเคสที่เพื่อนอาจารย์เป็นนักผู้ชนาการนักกาหนดอาหารที่รามาธิปดีนี่เจอเลยนะว่าซดน้ํามันมะพร้าวจนไขมันขึ้นอุ้ยทุกวันไงใช่ไหมวันเยอะมากวันละสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะเพาคิดว่าจะช่วยลดความอ้วนอืมไม่กินอย่างอื่นเลยหรอไม่ คือกินอย่างอื่นครับแต่ว่ากินน้ามันมะพร้าวด้วยไงซดเป็นเหมือนอาหารเสริมอะยกซดอะคแล้วอาจารย์ไม่ได้ต่อต้านน้ามันมะพร้าวนะบางคนบอกว่าเอยดีบ้างไม่ดีบ้างประเด็นคอนทเวซีอะไรเยอะแยะมากมายแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าในน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวแต่เป็นไขมันอิ่มตัวที่มีโครงสร้างกรดไขมันเนี่ยขนาดของของความยาวเนี่ยเป็นไขมันสายปานกลางภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่ามีเดียมเชนไตรกิสรายอ่ะแล้วเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยไอ้เจ้าไขมันสายปานกลางเนี่ยมันจะง่ายต่อการดูดซึมและ เผาผานไม่เหมือนกินน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มปาลม,มีเตตสายยาวกว่าจะดูดซึมเผาผานเนี่ยยากมันก็เลยเหลือสะสมทําให้เราอ้วนได้ง่ายอแล้วทําให้เสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานด้วยคทําให้หลอดเลือดอักเสบด้วยถ้ากินเยอะเกินค่ะ,ะแต่น้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นสายปานกลางง่ายต่อการดูดซึมเผาผานแล้วเอาไปใช้มันก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเพิ่ม ไขมันใหม่ค่ะแต่มันไม่ได้กินเข้าไปแล้วมันไปกระซวกไขมันเก่าที่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของเราออกมาแล้วเรากินน้ำมันมะพร้าวไม่ได้ไปเผาผ่านมาคุณบอกกินแล้วจะเพิ่มกระบวนการเผาผ่านถามว่ามันเพิ่มได้สักเท่าไหร่มันไม่ได้ไปเอามาเผาผ่านถามว่าจริงเหรออาจารย์จริงสินะมีการศึกษาวิจัยในผู้หญิงอ้วนพีมีพุงเลยต่างประเทศ60สิบคนคุณอยากยศสดให้กินน้ามันมะพร้าววันละสองช้อนโต๊ะ Oh. เทียบกับน้ำมันถั่วเหลืองแล้ว oh. คุมอาหารพลังงานต่ำออกกําลังกายวันละ30นาทีทุกคน oh. มาอยู่ในเม็ตาบบริกวอร์ดศึกษาวิจัยจริงจังมากเลย oh. ผค่ะ่านไป3เดือนน้ํามันมะพร้าวไม่ได้ช่วยลดความอ้วนอะไรเลยอ้าว oh. ไม่ได้ต่างกันกับ กลุ่มอีกกลุ่มกินน้ำมันนึงเลยให้กินวันละ30กรัม2ช้อนโต๊ะสองช้อนกินข้าวนะครับเพียวๆไปเลยน้ำมันมะพร้าวอยากรู้ว่าลดได้ไหมไม่ได้อเมันไม่ได้ช่วยลดความอ้วนนี่ขนาดอยู่ในการควบคุมแล้วมีการออกกําลังกายแล้วด้วยนะไม่ได้มันไม่ได้ผลมแล้วถึงบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแล้วยิ่งคุณกินไขมันดีไขมันเร็วอ่ะแคลอรี่เท่ากันนะครับจะดีจะเร็วหนึ่งกรัมให้พลังงาน9กกิโลแคลอรี่ แล้วหนึ่งช้อน15หากรัมคูณ9้าได้ร35คุณกินเช้ากลางวันเย็นคุณได้4ี่ร้อกว่าแคลอรี่ที่คุณกินเพิ่มเข้าไป oh. ดูสิแล้วไขมันดีไขมันเลวพลังงานเท่ากันหมดแล้วน้ำมันมะพร้าวกินได้ไหมกินได้อ่าดีกว่าคุณไปกินน้ำมันเออปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองอ่าถ้าจะใช้น้ำมันเ้าวทอดอ่ะนะ ก็สามารถปรุงประกอบอาหารได้แต่ไม่แนะนําให้มายกซดสเนาะแล้วถามว่าเมันดีต่อใจหรือเปล่านะครับคือมันไม่ทําร้ายหัวใจะบางการศึกษาพบว่าเพิ่ม SEL ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณกินแล้วคุณจะไม่เป็นอะไรเลยมันไม่ใช่น้ำมันที่ครอบจักรวาล ขนาดนั้นโอต้องระวังเวลาเจอบรรยายรสมคุณเนาะเวลาอ่านก็ต้องค่อยๆแบบทำความใจ่ช่ครับเพราะว่าบางทีนักวิชาการนักวิชาเกิบางท่านก็อาจจะแบบว่าขายน้ำมันมะพร้าวอยู่ก็จะเชียร์น้ำมันมะพร้าวไงอ่าแล้วเนี่ยเราก็ทางสายกลางกินได้แล้วก็อย่าไปยึดเป็นสารณะนะถ้าคนพุทธเนี่ยนับถือพระรัตนตายเป็นสารณะพอแล้วคนคริสก็นับถือ พระเยซูพระเจ้านะก็แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปยึดถือสาขาละน้ำมันใดน้ำมันหนึ่งเป็นสาระนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถามว่าดีไหมมันไม่ทาลายสุขภาพถ้าเรากินน้ํามันอะไรที่ไม่ดีอยู่เราวางมีดลงเหมือนวางมีดลงซะแล้วเปลี่ยนมาเป็นน้ามันมะพร้าวเนี่ยก็ยังโอเคแต่ใช้ปุงประกอบนะย้ํานะไม่ได้้ยกซดถ้าถ้าอีกส่วนหนึ่งที่ยกซดได้เนี่ยเขาเรียก MCT oil MCT oil คือเขาสกัดมาจากน้ํามันมะพร้าวอีกทีนึง เป็นสกัดเย็นอ่าไม่ใช่สกัดเย็นนะสกัดเอาสิ่งที่เรียกว่า MCT เนี่ยกดไขมันสายปานกลางออกมาเพียวๆค่ะเพราะในมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้มีตัวนี้ตัวเดียวมันมีตัวอื่นด้วยอ๋อก็สกัดตัวนี้ออกมาอ่าสกัดเอาตัวดีออกมาที่ดีดีอ่าตัวเนี้ยออกมาเลยที่เป็นพระเอกอ่ะค่ะอ่าตรงเนี้ยออกมาแล้วเขาเอามาใช้สําหรับเออนักกีฬาออกกําลังกายเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ฮะอ๋อก็ได้ อ่าเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายแต่มันไม่ถึงขนาดที่ว่าคุณกินอันนี้อย่างเดียวแล้วคุณจะไปะลดความอ้วนได้อืมแล้วมันไม่มียาวิเศษที่ไหนนอกจากอาหารออกกําลังกายอารมณ์เอหลังหลับนอนคะนะและไอ้พวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ช่วยในการเสริมส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะอืก็ต้องทําความเข้าใจเนาะเพราะว่าคือแบบพอบอกว่าเพื่อสุขภาพอาหรืออะไรแบบนี้เราก็จะพุ่งเข้าไปหากับอีกคํานึงนะที่คนไทยแพ้ธรรมชาติ จากธรรมชาติาธรรมชติสกัดจากธรรมชาติอะไรแบบโอ้จากธรรมชาติไปแหละเช่นน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาตินี่น้ำผึ้งเมื่อก่อนเราคิดว่าโอ้ยมันดีกับสุขภาพถูกไหมมันแท้มันมันผึ้งล้วนน้ำผึ้งล้วนจริงอ่ามันเป็นแหล่งของน้ําตาลฟุกโตสกินได้แต่ไม่กินเป็นสารณะอีกแล้วบางคนใช้น้ําผึ้งเป็นสารณะรับฟุกโตสไปทุกวันไอ้เจ้าน้าตาลฟุกโต้เปลี่ยนไปเป็นไตรกีเซลายสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงเปลี่ยนไปเป็นไขมันน้ำผึ้งเนี่ยมีประโยชน์นะ แต่เรากะกินมากเกินบางคนกินมากเกินใส่ทีนึงเนี่ยโอ้โหแบบเยอะมากก็มันมีประโยชน์ไงก็มีประโยชน์อะไรที่มันมากเกินมันก็ไม่ดีเพราะมันมีฟุกโตสสิงสถิตอยู่สูงเมื่อก่อนเราคิดว่าเฮ้ยกินแล้วน้ําตาลไม่ขึ้นอพอหลังๆปุ๊บไอ้ฟุกโตสกินมากไปก็ไม่ดีอ๋ออันนี้คือเราพูดถึงในกรณีที่แบบ เกินไปกินเยอะเพราะเรามองว่ามันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพฉะนั้นแล้วฉันกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วมันจะดีออย่างเงี้ยแม้กระทั่งอาหารสุขภาพเองกินเยอะๆบางทียังไม่มียังไม่ดีเลยถูกต้องนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องทางสายกลางเนาะเป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังอย่างเงี้ยสุดท้ายฝากไว้อีกนิดเรื่องเรื่องของน้ําผลไม้เรามองว่าเพื่อสุขภาพกินได้นะัวลาหนึ่งกองหนึ่งแก้วอแต่ก็ต้องระวังเพราะมันฟุกโตสสูงเหมือนกันอีก้วฟุกโตสเห็นไหม วันนี้มีฟุกโต๊เนี่จะเป็นพระเอกแล้วนะฟุกโต้เป็นอะไรที่ทําให้ไขมันในเลือดในร่างกายเราเนี่ยสะสมเยอะนะครับคนที่เป็นเการะวังด้วยเพราะยูริกก็จะขึ้นสูงเราไม่ได้ห้ามนะแต่ว่ากินได้แต่คุณจํากัดอ่ะจากัดควบคุมอ่ะเป็นสิ่งที่ต้องจํากัดควบคุมเบาได้เบาถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยวันนี้ก็ได้ทําความเข้าใจกันไปแล้วนะคะบางอย่างก็เข้าใจผิดกันจริงๆถ้าในปริมาณที่เยอะ เกินไปนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกับโรงหมอมาตลอดนะคะติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คุณค่าของตนเองเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญแต่เราจะมองเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเราได้อย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ครับ แม่เคยสอบสัมภาษณ์คนที่จะเข้ามาทํางานหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะหรือแม่แต่สอบสัมภาษณ์เด็กเวลาที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะบอกให้เขาบอกข้อดีข้อเสียของตัวเองมาสามอย่างหลายคนที่นึกข้อดีของตัวเองไม่ได้เลยค่ะแต่ข้อเสียเนี่ยบอกได้นะว่าข้อเสียของตัวเองมีอะไรนะคะเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนเราหลายคนเนี่ยยังค้นหาสิ่งดีๆในตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเจอถ้าในทางจิตวิทยาเราก็ต้องเรียกว่ามองไม่เห็นหรือมองไม่เห็นมุมบวกของตัวเอง นะคะหรือไม่ได้มองตัวเองในแง่บวกหรือจะใช้คำว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเพราะคุณค่านี่คือการรับรู้ตัวเองมีคุณค่าใช่ไหมคะมีศักยภาพหรือภูมิใจในตัวเองเพราะข้อดีเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราภูมิใจถูกไหมคะ,คะนะคะการที่เรารู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยก็จะสามารถมันมีผลอะไรมันมีผลทําให้เรามีแนวคิดนะคะหรือว่าจะหาวิธีดําเนินชีวิตที่มันสอดคล้องและเหมาะสมกับตัวเองได้แต่ถ้าเราหาไม่เจอเนี่ย บางทีมันก็ไม่รู้จะไปทิศไหนนะคะแล้วเจอบ่อยมากเลยโดยเฉพาะเด็กๆของเราเนี่ยนะคะเวลาที่เอนทรานสเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่รู้เลยว,ว่าตัวเองควรจะเรียนอะไรหรือชอบอะไรหรือจะไปทาง <คน S 2> ไหนหตัวเองยังไม่เจอหาตัวเองไม่เจอว่าตัวเองมีความถนัดอะไระนะคะบางทีความอยากกับความถนัดก็ไม่ไปด้วยกันนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าใครเนี่ยค้นพบตัวเองหรือว่า หาสิ่งดีๆในตัวเองเจอเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาสิ่งที่วิธีมองว่าตัวเองจะมีคุณค่าอะไรนะคะจารพิพาอยากจะให้มองตั้งแต่ในเรื่องของร่างกายก่อนนะคะคสูงต่ําดําขาวอ้วนเตี้ยอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นคือร่างกายของเราว่าเรามีอะไรดีๆอย่าไปเทียบกับคนอื่นข้อสําคัญเนี่ยว่า สวยมาตรฐานสวยต้องเป็นแบบนางงามจักรวาลงั้นเหรอ <S <S ไม่ใช่สวยผวกของผู้หญิงเนี่ยในยุหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะถ้าไปดูรูปของจิตรกรเก่าๆโมนาลิซาเนี่ยทุกคน <S <S 1> <S 1> ต้องรู้จัก ผู้หญิงสวยในสมัยโมนาลิซานี่ต้องค่อนข้างอวบนะคะอวบระยะสุดท้ายเลยนะคะมีเนื้อมีหนังอะนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องผอมใช่ไหมคะผอมเพียวชนิดที่หายใจทีท้องแตะกระดานข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยผอมเพราะนั้นนี่คือเรื่องของร่างกายนะคะซึ่งตามยุคตามสมัยมันก็เปลี่ยนไปแต่ที่สําคัญที่สุดคือตาเราเองที่มองเห็นนี่แหละนะคะ อันที่สองคือในเรื่องของจิตใจแล้วก็นิสัยนะคะอันนี้ก็เป็นหาข้อดีในตัวเองได้ค่ะนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือในเรื่องของความสามารถซึ่งในความสามารถเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของที่เกี่ยวข้องมาอีกหลายตัวเลยนะคะเช่นในเรื่องของพรสวรรค์เรื่องของพรแสวงเรื่องของทักษะเรื่องของความองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของความสามารถนั้นๆอันนี้ก็คือวิธีมองหา เแต่อยากอัโทษค่ะมองหาสิ่งที่ดีในตัวเองแต่สิ่งที่อยากจะให้มองนี่ก็คือมองด้วยความเมตตาตัวเองด้วยนะคะ oh. นะคะคือบางคนเนี่ยมองแบบทําร้ายตัวเองอะ่ะไอ้นั่นฉันก็ไปดีไอ้นั่นฉันก็ไม่ดีไอ้นี่ฉันก็ไม่ได้เรื่อง <Okay. S 1> นะคะเพราะชอบเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่น This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.